ครับเรือลำนี้ก็ไม่เล็กนะฮะดูตู้คอนเทนเนอร์สิครับเยอะมากๆเต็มลำเรือเลยนะครับไม่เล็กเลยนะครับลำนี้ใหญ่มากเหมือนกันฮะโอ้โหไม่เล็กเลยนะครับใหญ่นี่ห่างผมออกไปตั้งไกลแล้วนะครับยังดูโอ้โหยิ่งใหญ่อยู่เลยฮะเรือลำนี้ไม่ใช่ลำเล็กๆครับลำนี้เด็กๆครับไม่ใหญ่มากแต่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่มองเห็นอยู่นี้จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามที่ผมยืนนะครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาระยะก็ประมาณ1กิโลได้ฮะซูมเข้ามาให้เห็นใกล้ๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับผมพามาชมชมเมืองสมุทรปราการครับสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆใช้งบประมาณไม่น้อยเลยนะครับในการก่อสร้างสวยงามสูงใหญ่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับยังไม่แล้วเสร็จดีผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะฮะและส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่มาสร้างหอชมเมืองแบบนี้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุผมว่าเอางบที่จะสร้างหอชมเมืองนี้นะไปทำถนนหนทางให้ดีมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพคนสมุทรปราการมากกว่าครับเอามาสร้างตรงนี้ว่าเกิดประโยชน์น้อยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเสร็จแล้วจะมีประชาชนจำนวนสักเท่าไหร่นะฮะที่มาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้มีอะไรฮะมองลงมาก็เห็นตึกเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นเรือแล่นไปแล่นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าจะดูเรือนะฮะเดินไปหน่อยเดียวเองฮะไปดูที่จวนผู้ว่ามองเห็นแล้วครับเรืออยู่ติดตะลิงริมขอบแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศผมว่ามันจะดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินด้วยส่วนตัวผมนะฮะผมไม่เห็นด้วยยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งจะหัดทำ YouTube เป็นครั้งแรกครับยอมรับเลยครับไม่เคยถ่ายวิดีโอลง YouTubeทำก็ไม่เป็นฮะตัดต่อก็แทบไม่เป็นก็งูปลาไปอย่างนั้นเลยครับยอมรับเลยฮะส่วนใหญ่จะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งมากกว่านานๆมาถ่ายวิดีโอสักทีครั้งแรกอาจจะตะกุกตะกักไปนิดนะครับยังไงขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพิ่งทำจริงๆสู้น้องๆเขาไม่ได้หรอกครับผมมือใหม่หัดทำครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับ